สวัสดีคุณผู้ชมแฟนๆซูเปอร์ไบค์รวมไปถึงชาวแลมเบรติสต้าทุกคนนะครับพบกับโจ้กันอีกเช่นเคยและครั้งนี้ผมก็ได้มีโอกาสมารีวิวแลมเบต้า X200 นะครับโมเดลใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวออกมาด้วยกันนะครับกับการรีวิวทดสอบครั้งนี้จะเป็นอะไรไปติดตามชมกันครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักแบรนด์ Lambetta นะครับเดี๋ยวจะพาย้อนกันสักนิดนะครับโดยแบรนด์ตำนานแห่งนี้นะครับมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอิตาลีซึ่งแบรนด์นี้ก่อตั้งเมื่อปี1947นะครับซึ่งปัจจุบันมีอายุยาวนานมาถึง76ปีแล้วก่อตั้งโดยคุณฟอรินันโดอินโนเซนตินะครับเจ้าของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินในสมัยนั้นแต่ว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับจากผลพวงของสงครามโลกครั้งที่2จึงทำให้โรงงานของคุณฟอรินันโดเนี่ยเขาได้รับความเสียหายนะครับจากเหตุระเบิดนั่นเองในเวลาต่อมาไม่นานนะครับคุณเฟอรินันโดเนี่ยก็เกิดไอเดียที่จะสร้างรถมอเตอร์ไซคันแรกนะครับด้วยชิ้นส่วนจากเครื่องบินเหล่านั้นนะครับจนกำเนิดเป็นรถมอเตอร์ไซค์แบรนด์ Lambetta ที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นะครับมาพูดถึงในส่วนของดีไซน์นะครับสำหรับ Lambetta X200 ถือว่าเป็นโมเดลน้องใหม่ใน X Series นะครับซึ่งซีรีส์นี้ก็จะมีตัว X300 แล้วก็ X300 SR ที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆไม่นานนี้เองนะครับด้วยรูปโฉมออกแบบมาในสไตล์รถอิตาเลียนแท้ๆภายใต้คอนเซปต์ I Know What I Want ที่บ่งบอกถึงกลุ่มไลฟ์สไตล์ที่มีความเป็นตัวของตัวเองนะครับออกแนวประมาณว่าชอบอะไรก็ไปให้สุดฉันชอบแบบนี้ฉันก็อยากได้แบบนี้อะไรประมาณนี้ครับต่อมาตัวโครงสร้างรถนะครับจะใช้แบบ low and long ตามพิกัดของค่ายเลยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของรถ Lambetta ทุกคันรวมถึงมิติตัวรถตัวเฟรมและตัวบอดี้ของ X200 รุ่นนี้จะใช้แบบเดียวกับ X300 แทบทั้งหมดเลยซึ่งทางค่ายจัดมาให้แบบไม่มีกั๊กนะครับและยังคงเอกลักษณ์ของความเป็น Lambetta ด้วยไฟหน้าทรงหกเหลี่ยมไฟท้ายจมูกหมูนะครับบางคนหน้าแบบ fixed fender ท่อไอเสียและตัวโช๊คนั่นเองนะครับนอกจากนี้ตัวรถยังใช้เส้นสายสีดำนะครับไล่ตามขอบคิ้วส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อไฟหน้าชุดกระจกชุดช็อคอัพรวมไปถึงตัวแข็งด้านข้างท่อไอเสียล้อนะครับยังจัดสีดำมาให้ดูมีความโมเดิร์นผสมกับความสปอร์ตเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นมาต่อที่ด้านหน้าจะพบกับเพจโลโก้ด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายจะเป็น X200 ส่วนด้านขวาจะเป็นโลโก้ของแบรนด์ Lambetta นั่นเองนะครับส่วนท้ายตรงกลางเนี่ยจะมีประดับเพจออกมาอย่างสวยงามนะครับรวมถึงแถบธงอิตาลีด้านบนนะครับดูโดดเด่นดูมีความเป็นรถอิตาเลียนแท้ๆนะครับรวมถึงไฟเลี้ยวที่บิวอินเข้าไปในบังโลมหน้าเนี่ยเพิ่มมิติความหรูหราขึ้นไปอีกรวมถึงไฟท้ายขนาดใหญ่ดีไซน์เอกลักษณ์แบบ X Series ออกมาได้อย่างสวยงามอีกด้วยนะครับต่อด้วยในส่วนของประกับคอนโทรลเริ่มจากฝั่งซ้ายนะครับจะพบกับสวิตช์ไฟสูงต่ำไฟเลี้ยวและแต่ติดมาให้นะครับส่วนฝั่งขวาไฟฮาร์ดสานะครับหรือไฟฉุกเฉินสวิตช์ปรับโหมดแล้วก็สวิตช์สตาร์ทรถนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับตัวเรือนไม้ของเจ้า X200 เนี่ยจะเป็นแบบผสมผสานระหว่างตัวอนาล็อกแล้วก็ตัวดิจิทัลเข้ากันอีกด้วยดีไซน์สวยงามเลยใหญ่ๆนะครับและจุดสังเกตที่ใต้เรือนไม้จะพบกับเพจรูปตัว X นะครับถือว่าเพิ่มความพรีเมียมขึ้นไปอีกส่งลงมาในช่วงคอรถนะครับจะพบกับสมาร์ทคีย์มีฟังก์ชันการทำงานต่างๆนะครับทั้งสตาร์ทเครื่องยนต์เปิดเบาะใต้รถนะครับรวมไปถึงล็อกคอรถถือว่าเป็นระบบมาตรฐานที่ทางโรงงานนั้นติดมาให้ส่งลงไปอีกฝั่งซ้ายนะครับจะพบกับเพจสลักชื่อคุณเฟอรินันโดอินโนเซนตินะครับต่อไปฟุตเพจมีขนาดกว้างนะครับพร้อมแผ่นยางกันลื่นติดมาให้รวมไปถึงประดับโลโก้ไว้ในแผ่นยางระหว่างขาตรงกลางนะครับดูดุดเด่นเป็นจุดสังเกตง่ายนะครับมาต่อที่เบาะดีไซน์แบบชิ้นเดียวปาดเบาออกมาได้สวยงามนะครับมีการไล่ตะเข็บเป็นชั้นๆพร้อมประดับโลโก้ Lambetta เท่ๆเอาไว้ตรงเบาะคนซ้อนถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของโมเดลรุ่นนี้นะครับรวมถึงด้านใต้เบาะจะมีที่แขวนของอเนกประสงค์ติดมาให้อีกด้วยถ้าลองสังเกตดีๆนะครับจะอยู่ตรงด้านหน้าระหว่างขานะครับติดมาให้สามารถแขวนของเล็กๆน้อยๆได้ต่อด้วยในส่วนของ
ฟรมด้านข้างถือเป็นจุดหนึ่งที่เราสังเกตได้ว่าเนี่ยแหละ X200 เพราะว่าทางค่ายเนี่ยทำลายออกมาใหม่ให้แตกต่างจากรุ่นพี่ X300 นะครับจะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยจะใช้สติ๊กเกอร์นะครับออกแบบมาใหม่โดยใช้สีของธงชาติอิตาลีที่บ่งบอกถึงความเป็นรถอิตาเลียนอย่างแท้จริงนะครับรวมไปถึงกิมมิกจุดเล็กๆน้อยๆที่ทางค่ายเนี่ยได้ติดมาให้กับแบรนด์โลโก้ตามจุดต่างๆของตัวรถถ้าสังเกตดีๆจะมีทั้งไฟหน้าบังลมหน้าแฮนด์ดุมแฮนด์ฟุตเพจที่พักเท้าเฟรมด้านข้างเบาะนะครับไฟท้ายเรียกได้ว่ารอบคันใครที่ได้เจ้าแลมเบต้าคันนี้ไปลองไปสังเกตดูนะครับมาต่อที่เครื่องยนต์กันบ้างนะครับกับสูบเดียวขนาด 184.7cc ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมพัดลมระบายความร้อนที่ติดตั้งมาให้อีก2ตัวนะครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบเทคโนโลยีหัวฉีดและระบบขับเคลื่อนแบบสายพานนะครับรวมถึงน้ำมันขนาด 7.5 ลิตรถือว่าเป็นมาตรฐานที่ทางโรงงานติดมาให้นะครับและที่สำคัญกับระบบช่วงล่างด้วยการสืบทอดจากโมเดลรุ่นตำนานด้วยโชคหน้าแบบดับเบิลอาร์มลิงก์ทั้ง2ข้างหรือที่บ้านเรามักเรียกว่าโชคขาไก่คู่นะครับซึ่งตัวโชคนี้นั้นนะครับสามารถให้การบาลานซ์ของตัวรถได้ดีเยี่ยมนะครับพร้อมกับความพิเศษของรุ่นนี้ด้วยการปรับพีโหลดได้ถึง7ระดับนะครับแน่นอนว่าด้านหลังก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันถือว่าทางค่ายเนี่ยได้อัปเกรดมาเพื่อให้สามารถตอบโจทย์กับการใช้งานของผู้ขับขี่ได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วยนะครับต่อด้วยระบบเบรกนะครับด้านหน้าดิสเบรกด้านหลังดิสเบรกเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับระบบเบรกแบบ Dual Channel เสริมความมั่นใจของผู้ขับขี่ไปอีกขั้นนะครับล้อขนาด12นิ้วและรัดด้วยยางมาขนาด120/70และ130/70นะครับมาดูเทคโนโลยีของเจ้า X200 กันบ้างนะครับเริ่มด้วยเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้งานนะครับทั้งระบบไฟส่องสว่างจะเป็น LED รอบคันนะครับหน้าจอเรือนไม้แบบอนาล็อกผสมผสานกับระบบดิจิตอลนะครับระบบกุญแจสมาร์ทคีย์ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ติดมาให้พร้อมช่องชาร์จไฟ USB Type-C นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่เสริมความปลอดภัยติดมาให้กับตัวรถอีกด้วยกับระบบเบรก ABS แบบ Dual Channel นะครับถือว่ามีฟังก์ชันให้ใช้งานได้ครบคันในรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ขับขี่มือใหม่ที่อยากจะใช้งานในชีวิตประจำวันสำหรับโมเดลรุ่นนี้นะครับเปิดจำหน่ายด้วยกันถึง6เฉดสีใน2สไตล์นะครับมีให้เลือกแบบที่ใช่สำหรับตัวเองนะครับได้แก่สไตล์ Playful Color นะครับกับ3เฉดสีแบบสีสันสดใสนะครับซึ่งประกอบไปด้วย Salmon Pink หรือสีชมพูนะครับต่อมาสี Cloudy Blue หรือว่าสีฟ้านะครับต่อมาจะเป็นสี Lemon Cello นะครับหรือว่าสีเหลือง Lemon Cello ที่ผมรีวิวอยู่นั่นเองนะครับต่อด้วยในสไตล์มาสเข้มแบบโมโนโครมกับเฉดสีคุมโทนนะครับอินเทนเหนือการเวลาจะมีสีเจมม่าไวท์นะครับหรือว่าสีขาวเจมม่าต่อด้วยสีสคูโลเกหรือว่าสีเทานะครับต่อด้วยสีซูเปอร์แบ็คหรือว่าสีดำเงาแบบพิเศษนะครับสำหรับราคานะครับของเจ้า X200จะเปิดตัวอยู่ที่ 134,900 บาทนะครับพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษเมื่อจองรุ่น Lambetta X200 ผ่านทางเว็บไซต์ www.booking.lambetta.co.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11ธันวาคม2566นะครับพร้อมข้อเสนอเดียวกับงาน Motor Expo รับฟรีวอยเชอร์มูลค่า 5,000 บาททะเบียนพรบมูลค่า 1,000 บาทและรับฟรีประกันรถหายนาน1ปีมูลค่า 3,000 บาทนะครับรวมมูลค่าทั้งหมด 9,000 บาทโดยสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Lambetta ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือติดตามข่าวสารดูข้อมูลรถ Lambetta เพิ่มเติมได้ที่ www.lambetta.co.th นะครับหรือว่าเพจ Facebook lambetta.th นั่นเองเรียกได้ว่าเปิดตัวมาพร้อมกับความเซอร์ไพรส์ให้สาวก Lambetta หรือว่าคนที่หลงไหลนะครับในตำนานของความเป็น Lambetta เนี่ยได้จับจองกันหรือใครที่อยากจะหาสกูตเตอร์โมเดิร์นคลาสสิกที่มีสไตล์เอกลักษณ์สักคันนะครับต้องรุ่นนี้อย่างแน่นอนเอาล่ะเรามาพูดถึงฟีลลิ่งของการขับขี่เจ้า Lambetta X200 กันบ้างนะครับและในครั้งนี้ผมก็ได้มีโอกาสมารีวิวทดสอบใช้งานกันนะครับตัวเส้นทางที่ผมจะรีวิวนั้นก็คือศรีนครินทร์พระราม9อโศกถือว่าเป็นเส้นทางที่ใช้ขับขี่ในเมืองแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยถ้านั่งการขับขี่พอนั่งตัวรถแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าตัวรถมันไม่ได้สูงมากโดยส่วนตัวเนี่ยผมสูงอยู่ที่175 ซม.เท่านั้นพอมานั่งแล้วรู้สึกว่ามันดูกระชับคล่องแคล่วดีนะครับขา
าเหยียบพื้นได้สบายๆแถมมีเบาะที่ปัดเว้าด้านข้างทำให้เวลานั่งขับขี่แล้วขาไม่กางออกแถมยังสามารถขยับท่านั่งได้แบบชิลๆอีกด้วยนะครับหัวเข่าไม่ชนบังลมหน้าอันนี้ตอบโจทย์ตำแหน่งการวางเท้าสามารถขยับได้สบายครับฟุตเพจมีพื้นที่ให้เหลือรวมไปถึงระยะแฮนด์ที่ไม่กว้างมากพอดีกับช่วงตัวนะครับซึ่งคอนโทรลการเลี้ยวแล้วรู้สึกสมูทคล่องแคล่วโดยรวมจุดนี้ถือว่าตอบโจทย์สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยอันนี้ผมฟันธงต่อด้วยมุมมองการขับขี่นะครับเมื่อได้ลองขับไปแล้วรู้สึกว่าสามารถเห็นวิสัยทัศน์ข้างหน้าได้อย่างชัดเจนนะครับตัวเลื่อนไม้กระจกข้างไม่บังสายตานะครับเพราะด้วยมิติรถที่ไม่ได้สูงมากอันนี้ชอบเลยนะครับดูกระทัดรัดคล่องตัวต่อด้วยฟิลลิ่งเครื่องยนต์กับ1สูบขนาด 184.7cc นะครับหลังจากที่ได้ลองไปแล้วเนี่ยตัวรถให้กำลังมาดีนะครับทั้งในช่วงรอบต้นและรอบปลายให้ความสมูทเพียงพอต่อการใช้งานขับขี่ในเมืองอย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงการขับขี่ในย่านความเร็วต่ำนะครับในจังหวะการแฮนเดิลลิ่งช่วงรถติดนะครับสบายอย่างแน่นอนนอกจากนี้การขับขี่ในจังหวะเร่งแซงก็สามารถทำได้ด้วยตัวรถที่มีกำลังมาเหลือๆนะครับให้ใช้งานในเมืองหรือว่าจะขับขี่ทางไกลก็สามารถทำได้เพราะมันมีหม้อน้ำที่จะระบายความร้อนของเครื่องยนต์ติดมาให้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่ตอบโจทย์นะครับถือว่าทางค่ายเนี่ยได้ใส่ใจมาในจุดๆนี้อีกด้วยนะครับต่อด้วยฟีลลิ่งช่วงล่างนะครับอันนี้ผมขอเล่าเลยเพราะว่าหลังจากที่ได้ลองขับขี่จ้ำเนินช่วงคอสะพานหรือผ่านช่วงรอยต่อถนนไปแล้วนะครับรู้สึกได้ว่าตัวโชคนั้นให้เพอร์ฟอร์มานซ์ที่ดีมีความหนึบซับแรงได้ดีนะครับบอกตรงจุดนี้ชอบเลยเพราะด้วยตัวโชคที่ติดมาให้รุ่นนี้นะครับด้านหน้าแบบขาไก่คู่นะครับให้การบาลานซ์ที่ดีแถมสามารถปรับพีโลดได้ถึง7ระดับรวมไปถึงด้านหลังอีกด้วยเรียกได้ว่าปรับเซตค่าตามสปริงตามความถนัดของผู้ขับขี่นะครับหรือว่าใครที่ได้รถไปเนี่ยจะเอาไปปรับให้เข้ากับตัวเองเนี่ยได้หมดเลยนะครับช่วงล่างถือว่าโอเคเลยในจุดนี้ต่อด้วยฟีลลิ่งเบรกนะครับกับดิสเบรกหน้าหลังพร้อมระบบเบรก ABS แบบ Duo Channel ที่ติดตั้งมาให้ในรุ่นนี้นะครับหลังจากที่ลองขับขี่ไปแล้วรู้สึกว่าตัวรถให้บาลานซ์การเบรกที่ดีนะครับสามารถใช้งานได้ในทั้งระยะช่วงแบบเบรกกระชั้นชิดถือว่าตอบสนองได้ดีเลยทีเดียวถือว่าทำมาดีในจุดนี้อันนี้ชอบเลยครับสรุปเลยนะครับกับ Lametta X200 นะครับทั้งในส่วนของการดีไซน์นะครับที่ใช้ตัวโครงสร้างตัวบอดี้ตัวเฟรมเนี่ยแบบเดียวกับรุ่นพี่อย่าง X300 นั่นเองนะครับเครื่องยนต์184.7cc ระบายความร้อนได้น้ำครับช่วงล่างแบบใหม่เลยโชคดับเบิลอาร์มลิงก์แบบขาไก่คู่สามารถปรับพีโลดได้ถึง7ระดับด้วยกันนะครับรวมไปถึงระบบเบรก ABS นะครับแบบ Dual Channel 2ทิศทางเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแล้วก็ระบบเทคโนโลยีที่ติดมาให้รองรับฟังก์ชันการใช้งานครบคันกับพิกัดนี้ผมมองว่าคุ้มค่าแน่นอนในราคา 134,900 บาทนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากเจ้า Lametta X200 นะครับโมเดลพิกัดนี้กับฟังก์ชันที่ให้มาครบเลยเหมาะกับการใช้งานและสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยในราคาพิกัดนี้ถือว่าโอเคเลยแล้วครั้งต่อไปผมจะรีวิวรุ่นไหนจากทาง Lametta ก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรา Subway Thailand ได้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ